นี้นะคะก็นอกจากนี้ค่ะตอนนี้เซตนะคะยิ่งดูไปยิ่งดูมานะคะก็อยู่ในแดนลบนะคะมาดูกันสักนิดนึงนะคะจะเห็นได้นะคะว่าในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะเซตเปิดมาเนี่ยก็ย่อตัวลงมาลบเลยทันทีนะคะก็เปิดมานะคะสลับลบสลับบวกก่อนนะคะก่อนตอนนี้เนี่ยจะมีการปรับตัวนะคะมาอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอยู่ในแดนลบมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะมุมมองกับอีกหนึ่งท่านนะคะถึงแนวโน้มของเคล็ดลับการลงทุนประจำสัปดาห์แล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเป็นการแชร์นะคะแนวคิดที่จะเป็นด้านของการลงทุนนะคะให้กับเราเป็นประจำนะคะในช่วงทางด้านของภาคเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็จะไปพูดคุยกันกับทางด้านของคุณนิพนธ์นะคะเดี๋ยวเรารอต่อสายคุณนิพนธ์นิดนึงนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงปริ่มกันอยู่ที่บริเวณ 1,600 บวกลบตรงนี้นะคะแต่ว่าจะยังไม่สามารถยืนได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการนะคะสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราพูดคุยกันเป็นประจำทุกเช้ากับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับค่ะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ 1588.15 จุดนะคะเซตลบลงมาแล้ว8จุดค่ะสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มค่ะจะเป็นทางค่อนข้างการลงมากกว่าขึ้นหรือเปล่าคะน่าจะนะฮะค่ะเซตขึ้นมาจาก1546นะครับตรงแรงขายวันนั้นนะครับก็เป็นแค่40,000ล้านนะครับวันรุ่งขึ้นก็มีวอลุ่มบาง38,000 ล้านแล้วก็ขึ้นมานะฮะแต่วันที่ขึ้นไปนะครับ1609เนี่ยวันนั้นเป็นแท่งแดงนะฮะแท่งแดงแสดงว่าเป็นแรงขายนะฮะค่ะ วันนั้นวอลุ่ม 46,000 นะเขาบอกว่าวันนั้นวอลุ่มมันเยอะนะครับค่ะคือข้อมูลวอลุ่มมันเยอะนะฮะหลังจากนั้นผ่านมาอีกวันก็วอลุ่ม 5,300 ก็เป็นดูดจีแสดงว่าไอ้สัญญาณที่มันบ่งบอกถึงการขายหุ้นมันเกิดมา2วันนะคือเมื่อวันที่9กับวันที่10นะครับมันได้แพทเทิร์นถ้าจะเป็นขาขึ้นน่ะมันจะต้องขึ้นไปเลยนะค่ะพอมายืนอยู่แบบเนี้ยมันก็เหมือนว่าต้องดูละนะฮะว่าเส้นแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือเส้น10วันน่ะนะครับมันห้ามปิดหลุดนะนะค่ะโดยเฉพาะถ้าวันนี้วอลุ่มมาถึงตรงเนี้ย9,000 ล้านแล้วใช่มั้ยฮะ9,000 ล้านนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงขายแน่นอนใช่ไหมครับเพราะวอลุ่มตลาดมันลบใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันเป็นแท่งแดงมันก็บอกว่ามันจะลงแล้วล่ะนะนะครับก็นี่1589ก็1586นะครับแต่ภาพของการลงของเซ็ตเนื่องจากว่ามันลงมาปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์ข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะก็ประมาณสักแถวนี้ก็สัก10จุดอะไรเงี้ยนะฮะค่ะเพราะต้องบอกว่าไม่ได้เยอะอะไรคือตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในทิศทางของขาลงมันยังลงไม่จบลงพุ่งบ่อยๆนะแล้วรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภาพของการรีบาวนะเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นวันนี้ก็เป็นหุ้นที่ลงมันก่อนแหละที่โดนขายลงมาก็คือหุ้นลงบาทนะฮะค่ะฟื้นตัวนะซึ่งเราก็แนะนำให้ซื้อไปนะก็ต้องไม่ต้องไปคิดผมมองเซ็ตก็คือถ้าวันนี้วอลุ่มมันเยอะสมมติเซ็ตลบนะฮะลบเยอะหลุด1586กลุ่มไปเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นทรายที่สองแล้วว่ามันจะลงนะครับค่ะนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ถ้าปิดหลุด1587นะฮะก็อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามันจะลงนะแต่ก็ลงอาจจะลงเลยหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงนะ1587นะคะอาจจะมีเด้งแล้วก็สุดท้ายก็ลงอยู่ดีนะค่ะถ้าวันนี้วอลุ่มเยอะนะก็สัญญาณแล้วมันเป็นแรงขายนะเวลาเราดูนะเราดูทางเทคนิคอ่ะนะเราดูการต่อสู้ของแรงซื้อกับแรงขายนะครแล้วก็ตามดูไปทุกวันนะครับขึ้นมาในวันที่ขึ้นมานะครับเมื่อวันที่7นะ1582นะขึ้นไป1596นะครับวอลุ่มก็ไม่ได้เยอะนะ44,000ไม่ถึงว่ามาเล่นตอนเย็นให้มันขึ้นนะฮะค่ะแล้วก็ไปยุงขึ้นมาแล้วก็ขายแต่การขายพูดน่ะมันจะขายเป็นรายตัวนะค่ะขายเป็นรายตัวนะครับแล้วก็ที่เราเห็นโดนขายมาระยะนี้ก็คือเป็นกลุ่มสื่อสารนะฮะสำคัญก็คือว่าไอ้รอบเนี้ยถ้ามันจะขึ้นนะฮะไม่ถือว่าเซ็ตลงไปแล้วจบแล้วเนี่ยอาจจะค
ือผมคิดว่ามันหลุด 1,550 ลงไปหรือแถวนั้นน่ะนะครับในแง่ของการเข้าซื้อทางเทคนิคมันก็น่าซื้อถูกไหมครับแต่ประเด็นว่าจะซื้อหุ้นอะไรไงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ยังเป็นนะครับกลุ่มน้ำมันนี่แหละนะฮะน้ำมันปิโตรเคมีนะฮะน้ำมันปิโตรเคมีนะคะมันต้องลงก่อนนะมันต้องลงก่อนนะคือมันต้องลงก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อแถวนี้นะคือน้ำมันปิโตรเคมีลงก่อนมันต้องลงคือตอนจากนี้ไปมันจะค่อยๆลงตามอะไรฮะตามการคุณนุ่นคาดว่าเดี๋ยวประกอบการไตรมาสสี่จะไปดีเราคาดมานานแล้วนะค่ะเราคาดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นในคนที่เขาเพิ่งคาดเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาคาดเริ่มมาออกรีเสิร์ชเริ่มนู่นนี่นั่นนะออกมาทำแพร่ทีละตัวสองตัวตามๆกันมานะฮะมาดาวเกตอะไรเงี้ยนะครับค่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะลงอ่ะนะฮะจะลงคือแต่ว่าเรารู้ว่าถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยเราจะซื้ออะไรก็ถ้าน้ำมันก็มีสองตัวคือสพกับ PC PTT EP ค่ะปตทสพกับท2ตัว PTT EP 123บาทรอก่อนใช่ไหมคะรอลงก่อนใช่ไหมคะรอลงอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องลงบัตรท่อมเดิมหรือต่ำกว่านะครับต่ำกว่าเท่าไหร่คะบัตรท่อมเดิมบัตรท่อมเดิมก็110นะฮะ110ต้องรอต่ำกว่า110หรือต่ำกว่าอะไรเงี้ยหรือแถวนั้นน่ะหรือแถวนั้นนะฮะค่ะ110บาทเราก็ต้องดูว่ามันลงไปตรงนั้นน่ะลักษณะมันเป็นลักษณะของแรงขายหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็ค่อยซื้อนะครับตัวท็อปล่ะคะท็อปส่วนท็อปเนี่ยมันก็คือตัวที่รอซื้อเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่ามันหลุดแถวนี้ไม่ใช่ไปซื้อนะครับไม่ต้องซื้อหรอกนะก็ต้องรอบอททอมเหมือนแพทเทิร์นมันเหมือนกันใช่ไหมคะแพทเทิร์นมันจะต้องทำนะต้องทำแพทเทิร์นเหมือนกันสักประมาณแต่เนื่องจากว่าท็อปเนี่ยมันทำรีเวอร์เซอร์มาแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันอาจจะลงไม่เยอะนะฮะอ๋อมันมีสัญญาณการกลับตัวแล้วก็กลุ่มเนี่ยนะมันจะลงไม่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องรอที่เท่าไหร่ดีคะเพราะว่า65อะไรเงี้ยแล้วกันนะ6565บาท65บาทแต่เขาบอกว่าหลุดกันแล้วก็ซื้อนะค่ะหลุด65ก็ซื้อนะคะมันไม่แท่งที่วันที่4เดือน10 4เดือน1หรือเปล่าที่มันเป็นสัญญาณการกลับตัวใช่ครับค่ะแท่งใหญ่ๆเขียวๆที่มันขึ้นมานั่นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ลงไปบอททอมเหมือนแพทเทิร์นของ PTT EP แล้วก็เป็นไปได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์อยู่ข้างบนนะฮะอาจจะไม่ลงไปก็ได้อาจจะอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ต้องซื้อตามหุ้นพวกนี้คือเราคาดว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เซตขึ้นไงค่ะนะฮะเพราะนั้นเวลาลงเราก็ต้องลงตามเซตคือการเล่นหุ้นตัวนี้ที่ง่ายที่สุดนะฮะคือเล่นหุ้นที่มันจะพาเซตขึ้นไปในรอบรีบาวด์รอบนี้เราก็ต้องไปกลับไปดูว่าหุ้นอะไรที่มันทำให้เซตลงรอบนี้ใช่ไหมค่ะว่าหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีนี่แหละนะฮะเพราะในรอบนี้มันเล่นรีบาวด์ตอนเล่นรีบาวมันก็ต้องเป็นรีบาวในหุ้นที่เป็นตัวที่มันลงมาจะไม่เซ็ตลงมาค่ะมันก็จะเป็นกลุ่มนี้ในวิธีคิดแบบง่ายๆนะฮะอย่าไปคิดอะไรให้ยากนะครับคิดแบบง่ายๆคิดอะไรซับซ้อนนะฮะแต่ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะมันบอกเอ้ยมันจะต้องเป็นงูงี้ไม่ใช่หรอกนะฮะแต่เราก็คือคาดการณ์จริงๆแล้วในตลาดหุ้นจากนี้ไปจนถึงปี63อ่ะต้องพอก่อนภาพอย่างไม่น่าเล่นนะฮะค่ะมันไม่มีซื้อลงทุนไม่อะไรหรอกนะครับหรือใครที่เล่นมาจากปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะฮะค่ะขณะช่วงที่เซตมันขึ้นมานะครับตอนที่ปี59ขึ้นมาบางคนยังขาดทุนเลยนะฮะถ้าไม่ได้ซื้อกลุ่มน้ำมันเกี่ยวกับคีบีก็ขาดทุนใช่ไหมค่ะถ้าไปซื้อกลุ่มโดมิสติกเพลย์ขาดทุนทุกตัวนะฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่สำคัญก็คือว่าไอ้เซตขึ้นเนี่ยนะผมฟีลหลายคนนะชอบคุยว่าตัวเองทำนายเซตถูกอะแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเอ้ยพอเซ็ตขึ้นอ่ะซื้อหุ้นได้ทุกตัวไงใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เลยนะข้อที่จริงเนี่ยมันไม่มีทางเลยทฤษฎีบอกว่าถ้าเซ็ตขึ้นหุ้นทุกตัวต้องขึ้นเซ็ตลงหุ้นทุกตัวต้องลงทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้นะมาตั้งนานแล้วนะค่ะนะครับเราบอกถ้าเซ็ตมางี้นะครับก็อาจจะเป็นคนที่มีข้อจำกัดเรื่องของไพรเซ็ตเนาะไหมครับค่ะอาจจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจจะพื้นฐานนะแต่ไม่มีสังกัดตัวไหมฮะคือพูดได้แต่พูดตัวพูดไม่ได้อะไรเงี้ยมีลายเส้นอยู่แหละใช่ไม่มีลายเส้นครบที่จะบอกว่านะถ้าท็อปลงมาก็ซื้อนะอะไรเงี้ยพูดไม่ได้เงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็อยากออกสื่อของเขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เขาไม่ทำผิดกฎไงแต่เขาจะพูดไม่ได้เว่าพูดอะไรใช่ไหมค่ะไปพูดรับหลังแล้วกันเขาไปพูดหลังใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่หน้าที่เขาหรอกนะครับคือพูดเนี่ยวิเคราะห์เส้นถูกก็ไม่ใช่ว่าเล่นหุ้นนะคือถ้าคุณวิเคราะห์เซตถูกนะคุณแนะนำฟิวเจอร์สิถูกไหมค่ะ
ทีเฟกต์มันเป็นไปตามเซตไงนะคือต้องให้ความเข้าใจความฉลาดกับคนนะว่าไม่ใช่ว่าเซตขึ้นอยู่วันนี้เซตลงอันนี้ไง BDMS ใครซื้อมาพร้อมผมบ้างล่ะค่ะใครซื้อมันต้องมีการถามบนลุงล่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผมไม่สนใจผมใช้ BDMS ตัวเดียวใช่ไหมให้เก็งกำไรนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันคือแค่เก็งกำไรไงค่ะมันไม่ใช่เพื่อการลงทุนนะครับมันไม่ใช่นักลงทุนเป็นนักเก็งกำไรแล้วมันขึ้นเก็งกำไรไหมล่ะวันนี้มันขึ้นมาบนลูกบาศก์เลยนะฮะไม่สนใจหรอกนะฮะฉันจะซื้อ BDMS แล้วก็จะขายหุ้นตัวอื่นน่ะนะฮะดัน BDMS ขึ้นไปซึ่งเขาก็มองแค่24นะฮะ 24.4 ก็ใกล้ละนี่พอพูดถึงการเก็งกำไรมันไม่รู้เท่าไหร่ไงค่ะก็จะมีคนรู้อีกละเนี่ยจะมีคนรู้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปถึงไหนก็ฟิโบนัชชีมาวัดต้องรีบาวด์เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นมันก็โอเคนะฟังก็ได้นะแต่ต้องถามว่าตอนซื้อเขาให้ซื้อหรือเปล่าไงค่ะก็ตอนซื้อคุณยังไม่ให้ซื้อเลยแต่คุณจะมาสั่งขายดูฟิโบนัชชีก็ตอนซื้อคุณยังไม่ได้ให้ซื้อเลยแต่ผมนะให้ซื้อค่ะพี่นิพนธ์ 22.2 เนี่ยผมให้ซื้อผมก็ซื้อไปเลยเนี่ยวันนี้ค่ะนะครับมันลงไปไม่แม่นเลยมันลงไปเยอะเออคุณเล่นหุ้นแบบนี้คุณอย่ามาเล่นเลยนะฮะถ้าคุณคิดว่ามันมีคนรู้ความพอดีของราคาหุ้นเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้คุณนะครับขาดทุนนะครับมันไม่ต้องพอดีหรอกนะฮะซื้อมา22.2ตอนนี้อ่ะแบ่งขายไป25.5อ่ะแบ่งขายไปคือเราอย่าทำอะไรโดยพื้นฐานของความโลภเพราะข้อเท็จจริงเรามันปรากฏที่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมค่ะเรารู้อยู่แล้วอะนะครับว่าหุ้นมันเป็นรีบาวเงินมันหายไป450,000 ล้านแล้วตอนนี้นะฮะแต่เงินในตลาดมันยังมีอยู่เพราะนั้นมันยังไม่ลงเลยหรอกมันก็จะแบบมันพื้นฐานก็อ่อนนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็อ่อนทางด้านไอ้ตัวของคอมมูนิตี้ก็อ่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นไปมันก็ต้องปั่นไปใครจะมาปั่นล่ะตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะฮะก็มีการเล่นหุ้นเล็กๆกันขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็เขายังไม่เข็ดอีกเหรอค่ะเออยังแนะนำให้หุ้นขึ้นเล่นหุ้นเล็กๆอีกเหรอกูยังไม่เข็ดอีกเหรอมันออกไม่ได้นะฮะคุณต้องเข้าใจว่าไอ้หุ้นเล็กๆเนี่ยนะครับมันเป็นคนที่ต้องเก่งจริงๆนะครับหมายถึงว่าต้องไม่โลภด้วยนะครับเวลาซื้อเขาต้องซื้อน้อยค่ะหลายคนนะครับติดหุ้นบางตัวอยู่แล้วก็ไม่รู้จะออกยังไงจะขายยังไงนะครับราคาหุ้นก็ไม่ลงหรอกแต่ตัวเองขายเมื่อไหร่นะลงเละนะฮะนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องมีความรู้ต้องศึกษาหาความรู้นะฮะถามว่าเซ็ตวันนี้มันจะลงไหมก็ไม่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ลงนะฮะค่ะก็เห็นอยู่นะมันก็ลงไปปุ๊บมาช้าทุกคนก็ไปช็อตทีเฟกต์บอกว่ามันก็ยังไม่ลงนะครับแล้วมันจะลงไหมผมคิดว่าสุดท้ายมันลงนะนะครับสุดท้ายมันลงเพราะว่าสัญญาณมันเตือนมาแล้วนะครับจากการลงของมันเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยื้ออยู่จนสุดท้ายมันก็ลงอ่ะนะฮะแล้วมันขึ้นต่อไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้หลังไม่มีหุ้นขายแต่ถ้ากองทุนไม่ขายหุ้นมันก็ไม่ลงใช่ไหมค่ะพอทุนขายเมื่อไหร่มันก็ลงแรงปัจจัยอะไรที่ถ้าไม่กองทุนขายถ้าถูกรีดีมใช่ไหมถูกรีดีมไหมนะครับผมค้างอยู่ตัวหนึ่งก็คือผมที่รอบนี้ที่ผมบอกว่ามันแข็งเนี่ยมันจะมีปตท.มี AOT ตัวนี้ AOT มันขึ้นมาแล้วใช่ไหม AOT นะคะมันขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งก็คือที่ผมพูดถึงมันว่ารอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาที่มันรีบาวมาจาก 1,546 เนี่ยค่ะอีกตัวที่มันจะขึ้นก็คือ CPO ค่ะมันต้อง CPO รู้แล้วล่ะรู้แล้วว่า CPO ขึ้นมาเพราะอะไรใช่ไหมเพราะ CPO กำลังจะโลโอเวอร์ตราสารนี่นะฮะกับทรูเนี่ย 45,000 ล้านใช่ไหมค่ะต้องขายใช่ไหมหุ้นต้องขายแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขาจะต้องขายตราสารนี่ให้ได้ไงค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าขายไม่ได้อ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมคะกับราคาหุ้นเขาต้องทำราคาหุ้นขึ้นเนี่ยเพื่อจะขายให้ได้ก็คือเหมือนคล้ายๆกองทุนอะไรที่เขาทำราคามาร์คทูมาร์เก็ตบรรดากำไรอ่ะมันกำไรที่มันจะออกมาเต็มมาสิมันก็ต้องทำให้ดีใช่ไหมค่ะใช่ปะค่ะไม่รู้อะทำไงก็ไม่รู้ให้มันดีอะนะฮะผมก็ไม่ได้แต่งบัญชีไม่ได้อะไรหรอกนะฮะก็มีหนทางแค่โอนแค่สต็อกนิดนึงมันก็กำไรโตแล้วใช่ไหมค่ะเออใช่ป่ะแค่ขยับสต็อกเนี่ยต้นงวดไปงวดนิดนึงมันก็รู้อยู่แล้วเลยว่าจะโลตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปหลงเชื่อบอกว่าเฮ้ยนะฮะไอ้ CPO เนี่ยมันกำไรโตมันไม่ใช่นะคุณต้องดูนะครับว่า CPO มันโตมาในอดีตมันโตเพราะการขยายสาขานะค่ะตอนที่มันขยายได้ไหมล่ะเพราะนั้นกำไรที่มันโตขึ้นมาเนี่ยนะครับ
โหถ้าใครเรียนบัญชีมันรู้มันมีเทคนิคเยอะแยะนะครับมีแท็กติกเยอะแยะอันนี้ผมเอาเรื่องที่มาเล่าให้คุณฟังนะว่าฝั่งเขาเองก็มีการวางแผนใช่ไหมว่าเขาถ้าเขาจะโลว์โอเวอร์เนี่ยแล้วหุ้นขึ้นด้วยเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำกำไรบริษัทให้มันโตอย่างไรใช่ไหมครับค่ะไอ้ฝั่งเราเนี่ยเป็นฝั่งรายย่อยเราก็ต้องรู้ทันด้วยไหมค่ะเราก็ต้องรู้ทันรู้ตามทันเนี่ยว่าโอ้เป็นเรื่องนี้เหรอใช่ไหมครับจะไป80ไปอะไรไม่รู้แต่ท่านเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาทำอะไรเอาสรุปว่าถ้าเขาขายตราสารนี้หมดไปแล้วหุ้นมันก็ลงอ่ะหุ้นมันก็ลงแล้วในเชิงเทคนิคล่ะคะพี่นิพนธ์แพทเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นรีบาวด์ไงมันเป็นรีบาวด์มันยังไม่ได้เป็นขาในเชิงพื้นฐานก็ตามแม้เชิงพื้นฐานก็ตามนะฮะตามได้ถ้ามันขยายสาขาไม่ได้เนี่ยนะมันไม่มีโกรทคุณเชื่อผมสิค่ะเพราะธุรกิจที่เข้ามาใหม่ๆมันยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวไงใช่ป่ะค่ะแต่ CBL เป็นหุ้นพื้นฐานแล้วก็บอกแล้วนะเราขาย87แล้วแถว65เราซื้อคืนแล้วนะใช่ไหมค่ะเออตอนนี้เราก็ดูเล่นรีบาร์เราก็รอขายขายเท่าไหร่ไม่รู้แหละอาจจะขายที่67ก็ได้น้อยก็ได้อะไรก็ได้ไงเพราะถ้าลงไปหลุด70ไปก็นี่ก็จบแล้วนะฮะก็ต้องขายนี่ก็จะลงต่ำกว่าราคาเดิมอ่ะใช่ไหมครับค่ะเป็นการรีบาร์มันก็จะช่วยเราเออนะครับแต่ที่ผมมาพูดให้ฟังวันนี้นะครับผมคงพูดให้ผู้คนฟังได้อีกไม่หลายปีอีกไม่หลายปีหรอกนะฮะแต่ผมพยายามจะถ่ายทอดทีเนี้ยวิชาพวกนี้ทั้งหมดว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยนะค่ะให้คนไทยนี่รู้ไงไม่ใช่ว่าไปถูกหลอกนึกออกไหมฮะค่ะคือคนยินดีให้เขาหลอกก็โอเคนะก็ให้เขาหลอกไปละกันนะฮะให้ตลาดมันหลอกไปอ่ะสมมติว่าเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเอาถ้าสมมติว่าบทวิเคราะห์มันเชื่อได้ทำไมคุณไม่ออกบทวิเคราะห์มาก่อนที่มันจะประกาศล่ะเพราะว่าข่าวมันมีอยู่แล้วไงทำไมคุณมาออกบทวิเคราะห์กันหลังจากที่ราคามันลงมาแล้วอ่ะเห็นปะมันมีประโยชน์อะไรไงใช่ปะค่ะไม่มีประโยชน์นะไปดูผมไม่รู้เหมือนกันมันมีหลายโบกเลยออกมาแล้วใครถูกใครผิดแล้วจะอ่านแล้วจะเชื่อใครงงไปหมดเลยใช่ไหมมึนไปหมดค่ะถ้ามันใช้ได้จริงๆมันก็ต้องรู้ตั้งแต่27ธันวาว่าอันนี้มันเป็นแรงขายแล้วมันจะลงเพราะข่าวเนี่ยมันออกมาก่อนแล้วใช่ไหมค่ะมันก็ต้องไปดูอันนี้คนก็คาดดีกว่าผ่านมติคณะรัฐมนตรีไหมใช่ไหมเรื่องเนี้ยคุณต้องไปดูนะครับผมไม่ได้ไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่ผมจะวิเคราะห์ให้คุณฟังนะฮะว่าเรื่องโรงพยาบาลได้เป็นไงผมถามว่าข้อที่จริงมีอยู่ไหมว่าโรงพยาบาลนะครับเอกชนเนี่ยเอาเปรียบคนที่เข้าไปรักษามีไหมฮะคุณจะเพิ่งนึกไปถึงนะว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรนะค่ะค่ะโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมีไหมมีค่ะใช่ไหมมีหลายโรงพยาบาลนะคะอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าใจไหมค่ะอันนี้เราแต่ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันเลยเห็นราคามันวิ่งขึ้นลงมันอาจจะเป็นโรงพยาบาลอะไรก็ได้แต่ผมถามว่ามีข้อเท็จจริงนี้อยู่ไหมมีคุณเคยเข้าไปไหมครับไปถึงแล้วหมอก็ตรวจอะไรมาแล้วบอกเฮ้ยคุณน่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นคุณจะต้องไปใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบนี้แบบนี้ตรวจอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็แนะนำให้แอดมิทคืนหนึ่งอ่ะคุณเคยเจอไหมแล้วพอคุณไปนอนคืนเนี่ย36,000ค่ะแล้วก็ไอ้ญาติก็ตกใจก็เฮ้ยไม่ได้ต้องอยู่ ICU นะฮะแล้วก็พอตื่นเช้าไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านโดนไปแล้วเกือบ 40,000 แล้วก็ญาติก็กังวลนะฮะค่ะกังวลเสร็จก็จะไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นบอกมาไม่ได้ไม่ได้เป็นไรนี่จะพบแพทย์โรงพยาบาลนั้นก็ไม่ให้เข้าไปพบไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่จะตายไงยังเข้าไม่ได้ไม่ได้ฉุกเฉินไงค่ะอ่ะทำไงต่อถูกไหมครับเราต้องถามว่าข้อเท็จจริงนี้มีไหมในระบบการรักษาพยาบาลบ้านเรามีใช่ไหมค่ะมีค่ะมีไงถามว่าแล้วโรงพยาบาลจริงๆมันกำไรเยอะป่ะไม่มันไม่ได้กำไรเยอะนะฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับว่าทำไมเขาจะต้องทำแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์มันแพงไหมฮะแพงค่ะแพงฮะหมอดีๆแพงสองเครื่องตรวจอะไรทั้งหลายแหล่นะที่เรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยแพงไหมครับแพงค่ะมันแพงไงมันแพงมันก็ต้องคิดแพงมันมีคนมันใช้วันหนึ่งคนใช้ตรวจแค่2คนแล้วมันซื้อมา10ล้านแล้วมันจะ cover ไหมมันก็ต้องหาคนมาใช่ไหมค่ะเออผมถามโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นปะไม่เป็นเขาเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายฮะสมมติว่าเขาเป็นศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมค่ะเขาใช่ไหมทุกแห่งของโรงพยาบาลกรุงเทพเขามาใช้ที่นี่ปะเขามีเครื่องมือตัวเดียวแต่เขาใช้ทุกเครือข่ายของเขาถูกป่ะค่ะแล้วก็เหมือนโรงพยาบาลที่มันเป็น
stand alone มั้ยโรงพยาบาลจันทร์ก็ต้องมีเครื่องแบบนี้แล้วต้นทุนโรงพยาบาลจันทร์มันแพงไหมมันแพงโรงพยาบาลเทพเขาอาจจะไม่ได้เป็นแต่ถามว่าวันนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขากำหนดนะเรื่องยานะฮะหรือเรื่องอะไรนะครับไอ้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรทั้งหมดที่มันแพงๆกันเนี่ยกำหนดออกมาแล้วโรงพยาบาลเทพอาจจะราคาไม่ถึงก็ได้ถูกป่ะค่ะมันจะไปเพ้อเจ้อไปเพราะเราไม่รู้รายละเอียดพวกนี้ผมก็วิเคราะห์ไม่เป็นแต่ผมพูดให้คุณฟังไงว่าข้อที่จริงมันมีอยู่ไงแล้วเวลามันออกข่าวมาปั๊บเนี่ยนะมันก็เหมือนกับภาพรวมคนก็ไม่สนใจอะไรใช่ไหมค่ะไม่สนใจเลยเราก็เอาพวกขายก่อนแล้วมันเป็นเหยื่อไหมเป็นค่ะถูกนับวันนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นเหยื่อแล้วนะถ้าคุณขายตามแบบผมถามว่าแล้วคุณฟังข่าวคุณฟังแล้ววิเคราะห์แล้วคุณรอดไหมไม่รอดคุณต้องมีขบวนการเนี่ยทำไมผมถึงรู้ว่าวันที่27ธันวาเนี่ยมันเป็นวันขายที่คุณต้องขายก่อนไงเพราะเทคนิคมันบอกไงนะแล้วทำไมเวลาผมบอกให้ซื้อเทคนิคมันบอกไงวันนี้นะที่บอกแล้วเทคนิคแบบนี้นะมันไม่ได้ใช้นะถ้ามันเป็นหุ้นปั่นนะวันนั้นไม่ต้องซื้อเลยนะวันเนี้ยสมมติว่า BDM เป็นหุ้นปั่นแล้วตอนนี้มันลง10บาทแล้วคุณรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าล่ะคุณจะไปรู้เลยเรื่องคุณนะคุณไม่มีทางรู้หรอกถูกไหมคุณไม่มีทางไปรู้ในรายละเอียดเขาก็ไม่มีทางมาบอกคุณด้วยนักวิเคราะห์คนไหนมันก็ไม่มีทางจะไปแค่ออกมาได้ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะมันเป็นยังไงถูกไหมค่ะคุณไม่มีทางรู้หรอกนะครับคุณจะรู้ไปทำไมอ่ะคุณรู้ว่าตรงเนี้ยคุณซื้อแล้วก็คุณซื้อประกันเก็งกำไรอ่ะคุณซื้อตรงนี้คุณซื้อประกันลงทุนซื้อประกันเก็งกำไรก็คือไม่รู้หรอกเอบีดีมันจะขึ้นถึงไหนเพราะมันไม่ใช่การลงทุนนะถ้าซื้อเพื่อการลงทุนมันรู้ไงว่าเป้าหมายมันจะมา25 27มันกำหนดได้ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะเอาเฉพาะตัวก่อนนะเราไม่พูดถึงว่าภาพรวมตลาดนะก็ยังไม่รู้เลยประเทศจะเป็นยังไงรู้แต่ว่า GDP ปีนี้นะครับต่ำกว่าปีหน้าปีที่แล้วรู้แต่ว่าราคาน้ำมันปีนี้คุณจะต่ำกว่าราคาปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณจะขึ้นได้ไงแล้วคุณจะไป 2,000 ได้ไงก็ได้เหรอต้องปั่นไปแล้วเอาเงินที่ไหนมาเงินเข้ามาหรือเปล่าเพราะได้ไงว่าวันก่อนฝรั่งซื้อไงฝรั่งมันช็อต AOT ไว้ไงแล้วมันก็ต้องมา cover ช็อตกลับไงใช่ปะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตลอดนะเป็นรายตัวใช่ไหมครับฝรั่งซื้อหุ้นมาแสนกว่าล้านแล้วขายไป450,000 ล้านมันหุ้นที่ไหนมาขายถึงล่ะมันจะกำไร 3-4 เท่าแบบรายย่อยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ยืมหุ้นมาช็อตไงถ้าเราจะเอาชนะฝรั่งมันโดยการที่เราจะลากหุ้นขึ้นไปให้มันมา cover ช็อตทั้งหมดเราก็ต้องมีเงินใช่ไหมค่ะลากเซ็ตไปนู่นน่ะ 2,000 2,500 เนี่ยรู้มีข้อมูลเนี่ยฝรั่งชักทุนตัวไหนก็ลากขึ้นไปดิลากขึ้นไปฝรั่งมาซื้อกลับมันก็แค่ซื้อกลับใช่ไหมก็ซื้อกลับเสร็จนะแล้วไปต่อไงคุณเอาเงินไปซื้อหุ้นเต็มแล้วเงินคุณยิ่งหายไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆไงเงินก็ในระบบก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ลงอยู่ดีไงเพราะปัจจัยมันไม่ได้สนับสนุนไงมันก็กลับมาอีกว่าเมื่อปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สนับสนุนหุ้นมันจะขึ้นได้ไงค่ะเพราะฉะนั้นภาพแมคโครอ่ะคุณต้องรู้ก่อนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันไม่ดีมันไม่ดีแต่การไม่ดีของมันเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าบริษัทหนึ่งนะกำไรออกมาไม่ดีแต่บริษัทไม่มีเงินเจ๊งเลยไหมไม่มีจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยแบงค์เจ๊งเลยไหมครับค่ะเจ๊งเลยนะฮะไม่มีสภาพคล่องนะคะมาบริหารแต่บริษัทเนี่ยมันไม่ดีแต่มันมีเงินเหลืออีก10,000 ล้านเนี่ยมันเจ๊งเลยไหมยังค่ะยังประเทศไทยเนี่ยมันเป็นบริษัทที่สองเนี่ยเยอะไหมคะเอามีเงินเนี่ยถือสำรองระหว่างประเทศเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยมันใช้แค่60,000นะมันเหลืออีกตั้ง120,000นะค่ะแต่มันมีไงแต่สภาพคล่องดูเนี่ยไอ้ทุนสำรองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเงินบาทที่เหลืออยู่ในระบบเนี่ยค่ะมีเบงค์ชาติสูบกลับเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับค่ะแต่มันมีเยอะไงส่วนเกินเยอะไงมันก็ยังไม่ลงไงใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ลงแรงมันก็ยอมรับ PE สูงได้แต่ถามว่าแล้วนายสากลเขาคิดแบบนี้ไหมไม่ได้คิดนะเขาไม่คิดแบบนี้สมมติว่าสากลให้ราคาถูกให้บาทเดียวคือการให้ราคาไม่มีแวลูเลยก็ไม่มีบุ๊กแวลูอะบุ๊กไปรวมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มทุนมาแสนล้านไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมค่ะทำมาเขาจ่ายจะดอกไปอ่ะ
ก็คุณกู้มาจริงดอกเบี้ยแพงไหมแพงไงใช่ไหมค่ะแล้วก็ทำให้จ่ายแบงค์ไปแล้วกันนะเหมือนกับแบงค์เป็นเจ้าของไปแล้วใช่ไหมแบงค์ก็ต้องมาอุ้มไปอ่ะมันก็อยู่ได้ไปอยู่เนี้ยนะครับแต่ผู้ถือหุ้นจะดีไหมล่ะไม่ดีใช่ปะต้องดูอ่ะมันต้องเข้าใจเวลาลงทุนหลักพูดมันต้องเข้าใจมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยติดชูอยู่ผมแนะนำมันตั้งนานแล้วชูเนี่ยนะฮะแต่เขายังมีคนแนะนำให้เล่นอยู่7บาทไปอะไรมันไม่ใช่อ่ะนะพอพื้นฐานมันเสียปั๊บเนี่ยคุณอย่าไปยุ่งกับมันอย่างชูเนี่ยมันขายเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ไปกี่เสาแล้วขายเขาเรียกขายของเก่ากินนะครับเข้าเป็นกองทุนนะฮะแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมค่ะขายเอสเซทที่ทำรายได้ออกไปเรื่อยมันก็ต้องแบบคิดเป็นนะฮะวันนี้มีตัวมาแล้ว IVL นะฮะIVL นะคะหลุดนะค่ะปิดต่ำกว่า51บาท50หลุดนะไม่ดีแล้วนะคะวอลุ่มมาด้วยก็ใช่ไงก็ไม่รู้ว่าก็จะเอา BDMS ขึ้นพอดีมี IVL ราคาต้นทุน30อยู่อ่ะเป็นกองทุนอ่ะก็ขายไงค่ะคือเงินมันมีอยู่เท่าเดิมนะคะเพราะตัวไหนที่มันกำไรแล้วมันก็จะต้องขายไปนู่นหรอไหมฮะค่ะแล้ว IVL ลงเพราะอะไรล่ะไม่รู้ว่ารู้ว่าโดนขายเอาเงินไปใช้ตรงไหนก็ไม่รู้คือคนที่คุมตลาดนี่มันเป็นกองทุนนะสถาบันในประเทศนะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมันก็อธิบายได้แบบนั้นนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าปัจจัยปีนี้ดูให้ดีถ้าฟันโฟไม่ได้เข้ามานะอันตรายกับการเล่นหุ้นที่จะไปคิดว่ามันจะไปเท่านู้นเท่านี้ไปตั้งเป้ากันว่าจะไปอย่างนู้นอย่างนี้จะ 1,600 1,700 1,800 2,000 เลยนะอันตรายค่ะนะครับแล้วดิสคาวของฟันโฟที่ไหลออกไป 450,000 ล้านกับพื้นฐาน PE 14มันไม่สอดคล้องอ่ะนะค่ะมัน PE สัก10อะไรเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมเหมือนคนเนี่ยมีเงินมาเยอะแยะซื้อหุ้นกันเยอะๆน่ะคุณจะให้พรีเมียมได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะคุณจะ PE เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเงินมันออกไปเยอะๆเนี่ยแล้วคุณไปขายของคุณจะตั้งขอพรีเมียมใครจะซื้อคุณล่ะใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับก็เป็นสภาพลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่ผมมองภาพไปยาวๆผมมองภาพปีนี้นะครับมันก็จะมีการรีบาวด์ได้อยู่นะครับค่ะในช่วงของผมว่าเดือนมีนาเมษาป่ะแต่ต้นปีมันก็จะบ้องแดงๆอยู่เนี่ยนะผมบอกไปแล้วหุ้นอะไรที่จะซื้อนะครับก็หุ้นที่ผมเคยบอกมาว่ามันจะขึ้นนะครับตอนนี้ AOT ขึ้นมาใกล้ๆเป้าหมายแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ตัวของ CBO ก็ต้องระมัดระวังนะว่ารู้แล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรนะฮะแต่เขายังไม่ได้เขาจะผมไม่ทราบเลยเขาขายเมื่อไหร่นะแต่ผมเจอละว่าเขาจะขายอ่ะเขาจะโลโอเวอร์แล้วมีขายหุ้นคู่เพิ่มอะไรเงี้ยนะค่ะทั้งชูด้วยนะครับก็รู้แล้วเขาทำอะไรนะเพราะนั่นคุณกับไปหลงมันว่าประกาศผมก็มีงานมามันดีมันโตนะนะครับมันไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โตะะมันต้องโตโดยคอของมันโตมันต้องขยายจากก็รีบาวมาก็จบขายนะคะ CBO LT มันไม่ใช่แบบไปซื้อตอนนี้อ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ย CBO ขึ้นมาจะแถวนี้ฉันตกรถฉันจะซื้อย่อลงไป70ย่อลงไป70แล้วก็จะซื้อค่ะมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่ารังเกียจนะไม่ถึงว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะไปซื้อมันใช่มั้ยครับใช่ค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นรอรีบาวในส่วนของ PTT กับท็อปนะคะที่ต้องรอให้ราคาย่อก่อนนะคะที่จะทำเซ็ตรอบนี้มีเหาะย่อแบบว่าย่อขนาดแบบว่าย่อลงไปแล้วเนี่ยซื้อไม่ทันก็ไม่เป็นไรอ่ะ มันเป็นขนาดนั้นเนี่ยขนาดแบบว่าถ้าได้มาก็เริ่มย่อลงมานะ62 65ซื้อไปก็ใจแกว่งอ่ะเข้าใจมั้ยค่ะถ้าแต่มันย่อลงมาตั้งไว้65มันลง66แล้ววิ่งขึ้นไป80ซื้อไม่ได้ก็ช่างมันค่ะนะคะไม่ถึงว่าไม่ต้องไปฝังรวยอ่ะคือตอนนี้มันไม่ใช่ซื้อบ้านนะฮะค่ะถ้าผู้ใหญ่ๆมันก็เหมือนกับซื้อรถนะซื้อรถก็ต้องซื้อรถที่เขาบริเวณหลังที่ราคาถูกหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่หลายๆตัวมันเป็นบ่อนเนี่ยมันเป็นการพนันใช่ไหมส่วนโรงไฟฟ้าล่ะคะพี่นิพนธ์คะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแหวกก็ต้องดูนะครับอย่าง CKP นะผมคิดว่าไม่น่าโดนเพราะว่าสถาบันไม่มีค่ะอยู่ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกือบทั้งหมดกับนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาเชื่อในแนว VI มันก็ย่ำอยู่ตรงนี้นะ5 บาท 5 บาทบวกเขาไม่ขายนะเขาไม่ขายมันจะลงได้ไงเพราะว่าไฟมันจะเข้ามาคือมันนี้เป็นที่มันแยกออกมานะแล้วถามว่าแล้วโรงไฟฟ้าโรงอื่นมันจะลงไหมมันอยู่ที่ว่าหุ้นเนี่ยมันกระจายไปอยู่ในมือคนอื่นหรือเปล่าไงค่ะกระจายไปอยู่มากมายขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะผมยกตัวอย่างEA หุ้นมันกระจายเนี่ยกระจาย
ใช่ค่ะพอมันขึ้นไป60บาทแล้วมันก็ขายลงมาแล้วก็หุ้นมันกระจายไปอยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ติด EA อยู่แถว60น่ะนะฮะถ้าจะติดอยู่10ล้านหุ้น20ล้านหุ้น50ล้านหุ้นวันหนึ่งที่เขาผมไม่ได้บอก EA มันขายมันไม่ดีนะพื้นฐานมันดีนะค่ะแต่เขาตกใจขายโครมมาทีเดียว200ล้านหุ้นอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ตอนที่ไปแถว67 68โอ้โหซื้อกันเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะลูกค้าของคนที่เป็นที่ปรึกษาการเงินนะซื้อกันเต็มซื้อกันแบบโอ้โหติดกันอยู่อ่ะติดอยู่รออยู่นะแถวหน้า65 66เต็มหมดเลยนะครับคนนี้ก็จะตัดใจขายมาก็ได้ใช่ไหมค่ะจะไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะฮะมันไม่เกี่ยวว่าเออพื้นฐานมันดีพื้นฐานมันไม่ดีนะแต่มันเป็นเรื่องของ discount fund flow ปีนี้ผมให้ระวังระวังนะเรื่อง fund flow มันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นหัวข้อที่หนึ่งเลยเพราะพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงหรอกนะฮะพื้นฐานมันไม่ได้เลวอ่ะปีนี้นะฮะแต่มันด้อยกว่าปีที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นน่ะมันจะไม่ยอมรับนะฮะมันจะยอมรับการโตในปีหน้าการคาดการไปข้างหน้าที่ดีนะฮะแต่ไอ้นี่คาดการไปข้างหน้ามันไม่ดีนะครับอันเนี้ยหุ้นมันก็บอกว่ามันก็พร้อมที่จะลงอะไรเงี้ยค่ะส่วนการเล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่นิ่งๆแล้วก็มาเชียร์แล้วก็มาเน้นว่าเดี๋ยวกำไรจะดีอย่างงู้นอย่างนั้นนะฮะก็คุณก็ไปดูก่อนแล้วกันว่ามันขึ้นมายังนะฮะคือสมมติว่าเขาแนะนำว่าให้ซื้อหุ้นตัวนี้นะนะเพราะว่ากำไรไตรมาส4ยอมมาดีอ่ะคุณก็ไปดูก่อนดูกราฟว่าราคามันขึ้นมาจากไหนดูกราฟประกอบด้วยนะฮะเออดูครับถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยสัก 10-15% อ้าวถามว่าเซตมันขึ้นมา 10% ได้ยังไอ้หุ้นตัวนั้นมันวิเศษวิโสยังไงเหรอค่ะเออถ้าเขาเชียร์ซื้อตั้งแต่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะก็โอเคแต่ถ้าเขามาเชียร์ซื้อวันนี้นะฮะแล้วราคาพูดมันขึ้นมาเป็น 10% แล้วเนี่ยคุณไม่เชื่อเขาหรอกคือเขาซื้อขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้จะไปขายใครเขาก็หาคนมาเชียร์แล้วเขาก็ขายหุ้นคือทุกคนมันคิดเอาตัวรอดแบบนี้หมดเลยเขาจะของหุ้นในเมืองไทยเนี่ยนะถามหุ้นมันขึ้นไหมขึ้นนะคะแต่คุณจะไปหลงประเด็นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูผมคิดว่ามันขึ้นต่อนะฮะครับมันอาจจะไปทุนพื้นฐานนี่อะไรมันขึ้นต่อนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรค่ะมันเรื่องอะไรนะฮะต้องเข้าใจให้ดีนะครับมันไม่มีเราพูดอะไรประกาศผลการดำเนินงานมาดีแล้วจนถึงวันนี้ไตรมาส4อ่ะมันยังไม่มีอินไซต์ว่าไม่รู้คุณตัวนี้มันราคาดีหรือไม่มันแบบกำไรดีหรือไม่ดีนะมันไม่มีค่ะมันรู้หมดแล้วทุกบริษัทแล้วบริษัทไหนกำไรดีไม่ดีนะครับมันรู้หมดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะทำยังไงเอาหุ้นขึ้นไปอ่ะมาขายให้กับพวกเราใส่มือพวกเราอ่ะในราคาที่สูงอ่ะเอาไหมครับค่ะโดยอ้างว่ากำไรดีนะฮะทำนองนี้นะครับอะไรที่มันถ้าคุณจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วคาดว่ากำไรจะมาสี่จะดีคุณต้องซื้อตั้งแต่ปลายไตรมาส3นะฮะค่ะไม่ใช่มาซื้อตอนที่มันจะประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส4นะจำไว้นะค่ะพอจบไตรมาส4นะครับสมัยนี้นะครับระบบบัญชีนะครับมันสามารถนะครับที่จะออกกำไรได้ทุกวันเลยนะฮะแล้วมันไม่มีทางว่าไม่มีคนไม่รู้อ่ะนะมันต้องมีคนรู้อ่ะนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะมันรู้มาตั้งแต่คนทำบัญชีผู้สอบบัญชีคนสอบทานบัญชีกรรมการบริษัทมันรู้มาหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะมันรู้แล้วแหละแล้วมันก็หาคนมาเชียร์นะคุณเราก็รู้ว่าเออเขาก็ทำระบบมันเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมมันเป็นไม่มีคนเชียร์หุ้นก็ไม่ขึ้นนะไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะผมไม่มาเชียร์ให้ซื้อหุ้นตอนที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วล่ะดูว่ากำลังจะกันมันคนละสไตล์กับผมไม่ใช่ศาสตร์ของการลงทุนของเราอะศาสตร์การลงทุนมันไม่เป็นแบบนี้นะฮะศาสตร์นั้นบอกว่าถ้าคุณจะซื้อ BDMคุณต้องซื้อวันนั้นซื้อประกันเก็งกำไรไม่ใช่การลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะแต่คนจะซื้อ BDMที่ลงทุนมาจาก10 บาท 15 บาทคุณถือไปเถอะนะฮะนึกออกคุณไม่ต้องไปตกใจมันหรอกนะครับแต่คนเก็งกำไรที่ซื้อตามพี่นิพนธ์ที่มีการกลับตัวไม้แรกนี่ก็ต้องขายทำกำไร25 บาทบวกลบนะคะอย่าทูซี่ตัวเลขนะคะก็มันไม่เป๊ะๆนะคะคุณอาจจะขาย23.6แบ่งไปไป24ก็แบ่งอีกนะพบอะไรที่ไม่แน่นอนน่ะคุณต้องเดินสายกลางใช่ไหมค่ะใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าคุณจะเอาเต็มๆเอาเต็มยังไงก็เงินมันไม่มีค่ะนี่ดูนี่เนี่ยยังไม่ชั่วโมง 12,000 วอลุ่มน้อยมากชั่วโมง 12,000 เยอะมากฮะเยอะค่ะคือมันลบ8จุดไงอ่ะครึ่งวัน 25,000 วันนึง 50,000 แล้วลบ10จุดอ๋อๆๆอ้าวมันเป็นแรงขายหรือแรงซื้อแรงขายค่ะเอาแรงขายแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมารับอีกอ่ะค่ะรายย่อยเข้ารับผมไม่ทราบเวลาก็รับไปค่ะได้ค่ะวันนี้ได้เอาว่าเล่นตอนนี้ต้องตามทันซุนทีเฟกนะครับคือระบบเนี่ยของทีเฟกนะครับมันบอกว่า
ไอ้คนที่ช็อตมาจากข้างบนเนี่ยนะฮะมันภาพใหญ่จะเป็นช็อตอยู่นะฮะนั่นกูจะช็อตมาพันหนึ่งอะไรกูมันบอกว่าเอาแต่คุณจะรันเทนกูยังถือช็อตได้อยู่นะฮะแต่ถ้านะครับคุณเล่นรอบมันบอกคุณก็ลองมานะฮะคุณลองมาจากกระล่านนี่แหละนะครับ1022 1042อะไรคุณก็ลองมานะครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณลองอยู่ในช็อตนะค่ะนะครับงั้นคุณจะลองต่อไปก็ได้นะฮะถ้าคุณจะเอาเยอะนะครับอันนี้เป็นระบบที่2ก็เรียกว่าเล่นรอบคุณลองมาเนี่ยมันบอกว่าอ้าวถ้าเย็นนี้มันติดต่ำกว่า 1058.5 นะค่ะอันนี้มันเริ่มชัดแล้วนะว่ามันจะลงมันบอกมันเริ่มชัดแล้วที่มันจะลงนะนะครับแต่จะถามว่ามันจะลงเลยไหมไม่อะแต่มันคอนเฟิร์มครั้งที่2ว่าที่มันจะลงถ้าเย็นนี้มันติดต่ำกว่านั้นนะครับส่วนถ้าคุณจะเล่นเดทเทรดล่ะระบบบอกว่าคุณเล่นเดทเทรดตรงนี้มันตกใจตรงไหนบ้างล่ะเมื่อกี้มันทำให้คุณตกใจไหมถ้ามันทำให้คุณตกใจมันลงไป1056คุณตกใจคุณก็ลองไปสิใช่ไหมครับแล้วคุณรู้แล้วสต็อปล็อต 1054.4 นะครับถ้าบ่ายมันเด้งขึ้นไปคุณก็ปิดไปแค่นั้นนะฮะภาพใหญ่ยังเป็นช็อตอยู่นะแล้วก็อินดิเคเตอร์อยู่ข้างบน โอกาสนะครับถ้ามันปิดแบบนี้นะถ้ามันปิดแบบนี้มันบอกว่าโมเมนตัมที่มันวิ่งขึ้นมานะครับการ1022เนี่ยมันเริ่มหมดบ่ายเด้งไปคุณก็ช็อตดิโอเคป่ะค่ะบ่ายเด้งขึ้นก็ช็อตนะคะเออมันต้องเป็นระบบอ่ะแล้วระบบมันก็จะบอกคุณทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะ พอดีเราใช้กราฟ120นาทีมันไม่ทุก2ชั่วโมงหรอกนะฮะค่ะมันบอกคุณทุก11โมงเที่ยงครึ่งบ่าย3แล้วก็ตอนเย็น4โมง55มันบอกแบบนั้นนะครับแต่บอกว่าแพทเทิร์นของการลงมันจะไม่ลงแบบรุนแรงนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่รู้จังนะถ้าคุณจะฟอลโล่คุณก็ต้องทนได้สมมติเย็นนี้มันปิดต่ำกว่า1055นะแต่คุณ follow คุณต้องคุณอาจจะ follow ไป1054ครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มมา1060เอาอีกแล้วแต่สุดท้ายลงไงค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยนิดนึงนะคะโอ้เวลาอะไรเป็นขาลงอะนะค่ะในธรรมชาติเนี่ยของการค้าขายว่าอะไรก็เป็นขาลงนะมันบอกว่าไม่มีใครได้หรอกมีแต่ใครเก็บน้อยสุดค่ะเป็นขาลงคุณไม่เล่นทีเฟกขาลงนะมันบอกจริงๆไม่มีใครได้หรอกนะเพราะตัวทีเฟกนะมันเป็นตัว cover นะ cover ช็อตขาลงแล้วทำให้เท่าทุนค่ะหรือขาดทุนน้อยที่สุดนะวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปแต่เป็นขาขึ้นอ่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้พอร์ตโตมากขึ้นพอขึ้นใครก็ได้ถูกไหมครับค่ะเป็นลงเนี่ยคุณให้จำไว้เลยนะสูตรอะไรที่มันเป็นลงนะที่เป็นแนวโน้มลงแล้วเนี่ยบอกไม่มีใครได้หรอกเหมือนทองคำเลยนะตอนนี้มันเป็นขึ้นอยู่ทุกคนก็ได้หมดนะฮะแต่เวลามันลงไม่มีใครได้หรอกนะฮะเล่นขาลงเป็นก็ช็อตมาก็สุดท้ายก็ไม่ได้หรอกค่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะแต่ถ้าเราฝึกฝนวิชาไปแล้วมีความรู้นะครับไปเรื่อยๆนะครับมีความชำนาญไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับอันนี้ในอากาศอ่ะคุณจะต้องทำไงคุณฟังรายการเนี้ยรายการนี้เป็นรายการเดียวที่ผมพูดเรื่องของความรู้เรื่องของตลาดการเงินตลาดการเงินไม่ถึงตลาดทุนตลาดตราสารนะฮะตลาดหุ้นนะครับเรียกตลาดการเงินนะฮะรวมทั้งเรื่องของเดเวอร์ทีฟทั้งหมดนะครับมันอยู่ในรายการเนี้ยความรู้แบบนี้ผมไม่ได้พูดที่รายการไหนที่เป็นเรื่องต่อเนี่ยนะมาเรื่อยๆนะครับคือเวลาจะพูดนะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพูดตรงๆนะแต่ให้ทำเป็นหลักสูตรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสร้างหลักสูตรยังไงนะครับแต่ถ้าเรื่องมันเกิดแบบนี้มันก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ในแพทชาร์เตอร์ทูนะมันพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะซึ่งไอ้ชาร์เตอร์วันทูทีจนถึงชาร์เตอร์เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในสมองผมไงมันไม่ได้เขียนออกมาเป็นตำรานะแต่ผมก็มีเขียนเป็นสายมาแบบหลักง่ายๆคือเรื่องศาสตร์ของการลงทุนนะครับก็มีอยู่ทัก 4-50 หน้านะฮะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของการลงทุนของตราสารทุกประเภทศาสตร์การลงทุนไม่ใช่พูดถึงเรื่องของหุ้นอย่างเดียวนะครับพูดถึงเรื่องของว่าขนาดเนี้ยคุณควรเอาเงินไปซื้อทองคำนะครับจังหวะไหนที่คุณจะซื้อหุ้นคุณจะซื้อน้ำมันนะจังหวะไหนที่คุณจะซื้อตราสารหนี้นะครับจังหวะไหนที่คุณจะซื้อหุ้นได้เต็มนะฮะส่วนเข้ามาที่หุ้นศาสตร์ก็จะบอกว่าแล้วจังหวะไหนคุณจะซื้อหุ้นอะไรค่ะถึงคุณจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น
นะครับส่วนเรื่องคุณจะซื้อตรงไหนอดทนซื้อแล้วได้เท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับเรื่องจิตวิทยานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะมันเป็นของมันแบบนี้นะครับมันบอกเลยนะครับว่าที่นะครับปู่รวยมาเนี่ยพ่อปู่ระยะยาวครับรู้จักปู่วอร์เรนไหมฮะวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะรวยมาเพราะว่าระยะยาวค่ะปู่ระยะสั้นเนี่ยปู่แข็งไว้หลายบริษัทแล้วค่ะสั้นเนี่ยปู่แข็งหลายบริษัทแล้วแต่ที่ปู่อยู่ได้เพราะเนี่ยเพราะปู่รวยมาจากระยะยาวค่ะเพราะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่ผมบอกว่าซื้อรถเล่นคาร์บอนนะฮะค่ะแต่ปู่เนี่ยยังไงแกก็อยู่ในขอบเขตของการซื้อบ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็แกก็สนุกกับแกที่แกจะไปซื้อนะครับซื้อ Facebook นะฮะแกจะไปซื้ออะไรแล้วก็เป็นซื้อที่ราคาถูกนะแต่แกก็ซื้อรถแต่แกก็สนุกอ่ะไอ้รถทางไปแกก็ไม่เสียหายอะไรนอกมั้ยครับค่ะแล้วก็แกก็อาจจะมีเล่นการพนันบ้างนะฮะไอ้ตัวของอะไรนะที่เพิ่งขายไปเจ็ดโกลโลตัสอะไรเงี้ยนะก็มีบ้างก็มันไม่ได้ทำอะไรให้แกแบบเสียหายเพราะนั้นน่ะลองนึกดูว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่อ่ะเราต้องเริ่มต้นวันนี้นะค่ะแล้วกว่ามันจะยิ่งใหญ่อ่ะมันอีกหลายปีนะแต่ถ้าคุณอยากรวยเร็ววันนี้คุณเข้าไปเก็งอะไรเลยนะฮะเนี่ยที่เขาบอกคุณนะคุณก็เรียนไปนะฮะคุณไม่มีทางตั้งต้นที่จะเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ได้คุณจะอ่านตำราของวอร์เรน บัฟเฟตต์ตำราของใครนะมันก็ไม่มีทางยิ่งใหญ่เพราะคุณไม่สามารถทำได้แบบเขานะครับคุณแต่คุณมีโอกาสถ้าคุณอยากต้านโอกาสให้คุณเนี่ยมีนะฮะมีแบบเขาอะคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนตอนนี้คุณมีแค่เงินทุนเนี่ยไม่รอดเอาเงินมาแจกชาวบ้านเนี่ยนะดูก็อย่างนั้นแล้วก็ผมพูดเลยใครเล่นหุ้นตอนนี้นะเอาเงินแจกชาวบ้านเอาไปบริจาคดีกว่านะยากที่จะชนะค่ะเหนื่อยนะผมจะลองดูว่าคนที่ซื้อ VDMS 22.2 วันนั้นนะจากกำไรกี่คนค่ะผมจะคอยดูนะครับ 22.2 วันนั้นนะจะกำไรกี่คนวันนั้นให้ซื้ออยู่แล้ว22รายการเลยซื้อเลยนะฮะไม่มีไม่อั้มอึ้งผมจะไม่อั้มอึ้งก็ดูว่าคือบางทีก่อนท็อปลงมาผมก็บอกเนี่ยรอบนี้ท็อปนะลงมาแล้วให้ซื้อเลยแต่ตรงไหนก็ต้องดูสัญญาณเป็นค่ะต้องเป็นเหรียญมันจะมานั่งบอกได้ไงหุ้นคือผมไม่ได้เล่นหุ้นหรอกนะฮะเพราะนั้นผมก็ไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งดูว่าผมเป็นผู้บริหารผมก็ต้องประชุมอะไรด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะผมจะมาเฝ้าให้คุณทุกตัวได้ไงคุณต้องรู้เองไงค่ะผมก็ต้องมอนิเตอร์เราก็จะสอนถึงวิธีที่คุณจะต้องตั้งจอมอนิเตอร์ของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยยังไงว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะคุณจะต้องขายออกไปก่อนคุณต้องมี how to ของคุณต้องช่วยตัวคุณเองนะครับในยุค 4.0 นะคุณต้องทำอะไรด้วยตัวคนเดียวคุณอาจจะทำธุรกิจ100 ล้าน10,000 ล้านก็ต้องทำด้วยตัวคนเดียวผมสรุปไปอย่างนั้นเลยไอการคิดที่ทำธุรกิจ100 ล้าน 1,000 ล้านนะครับโดยวิธีการไปจ้างคุณมาเยอะๆนะคุณเริ่มคิดก็ผิดแล้วคุณเริ่มคิดว่าคุณจะต้องมีหน้าร้านใหญ่ๆโชว์คุณเริ่มคิดคุณก็ผิดแล้วนะทำคนเดียวไม่มีอะไรยากเลยมันยากตอนที่แบบว่าไม่กล้าทำครับพอกล้าทำแล้วนะทุกอย่างง่ายเป็นอิสระไม่ต้องไปง้อใครทั้งสิ้นทำคนเดียวฮะธุรกิจของคุณธนวันอาจจะเป็น10 ล้าน 100 ล้านขึ้นมานะครับแต่คิดว่าธุรกิจที่คุณธนวันทำอยู่ตอนนี้นะฮะมันมาถูกทางครับมันอยู่ในเทรนด์ฮะมันอยู่ใน10ของเมกะเทรนด์คือธุรกิจเรื่องการศึกษาก็ต้องการให้ความรู้กับคนได้บุญด้วยได้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะคะที่สนับสนุนกันมานะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์แอร่าค่ะเช้าๆแบบนี้ก็จะมาฉายภาพให้เห็นถึงตลาดโดยรวมกลยุทธ์การลงทุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเคล็ดลับการลงทุนต่างๆที่เรียกว่าเอามาฝากกันนะคะเพื่อที่จะให้ท่านนักลงทุนเนี่ยนะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับในการลงทุนศาสตร์อะไรหลายๆอย่างที่นำมาแชร์กันแนวคิดการลงทุนอะไรแบบเนี้ยบางทีมันมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในหนังสือนะคะก็หวังว่าท่านนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการชมรายการจาก Facebook Live ขมวยเช้าๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายก็จะเจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมวยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักลงทุนที่อยู่รอดในตลาดให้ได้
อย่างยั่งยืนนะคะหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนที่หมวยภูมิใจนำเสนอนะคะเป็นรุ่นที่4แล้วค่ะเราจะเรียนกันเดือนหน้าท่านไหนที่ยังไม่ได้จองรีบจองกันเข้ามานะคะหัวใจหลักๆของหลักสูตรนี้คือจะสอนวิธีการเลือกหุ้นนะคะตามเคล็ดลับของพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ที่ผสมผสานกันทั้งศาสตร์ของพื้นฐานและการใช้กราฟเทคนิคค่ะโดยจะสอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อให้ท่านเลือกหุ้นเป็นด้วยตัวเองและที่สำคัญจะสอนการใช้จิตวิทยา mindset ที่เหมาะสมในการที่อ่านขาดตลาดด้วยนะคะแล้วก็อ่านขาดอุตสาหกรรมด้วยและฉายภาพให้เห็นว่าปีนี้ควรจะเลือกหุ้นกลุ่มไหนควรจะซื้อหุ้นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จับจองกันเข้ามาค่ะค่าเรียน 5,000 บาทนะคะ0992894214เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนรายการของหมวยด้วยนะคะก็จับจองกันเข้ามาได้ที่ ID Line @mrmarket นะคะหรือว่าสแกน QR Code นะคะส่วนใครที่เรียนกราฟไม่เป็นนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าต้องรีบมาเรียนนะคะเพราะว่าเราจะมีการสอนหลักสูตรกราฟกันนะคะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ค่ะรับ2คนสุดท้ายนะคะกับหลักสูตร Technical Trading กลยุทธ์หาหุ้นวางเทรนด์ทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคอันนี้จะสอนทั้งการใช้กราฟนะคะในแง่ของการดูแพทเทิร์นการดูวอลลุ่มการสแกนหาหุ้นการซื้อการขายการถอยการทำกำไรนะคะแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงด้วยเป็นภาคปฏิบัติท่านต้องนำโน้ตบุ๊กมาด้วยหลักสูตรนี้จะสอนท่านแบบ How to นะคะคือเป็นการให้ท่านเนี่ยปฏิบัติไปด้วยนะเพื่อที่จะได้จดจำแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีการที่ท่านจะใช้กราฟในการซื้อขายหุ้นเองเนี่ยควรจะต้องทำแบบไหนซึ่งการนำกราฟมาซื้อขายหุ้นสามารถทำได้ทั้งไทม์เฟรมแบบระยะเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็ไทม์เฟรมในระยะของการเล่นรอบรวมไปถึงไทม์เฟรมในระยะของการลงทุนในระยะเวลาช่วงหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ่ายทอดโดยครูรองและสุดพิเศษหลังจากที่เรียนจบแล้วเราจะมีไลน์กรุ๊ปนะคะ VIP เพื่อที่จะให้ท่านfollow ต่อนะคะว่าดูแบบนี้ถูกไหมดูแบบนี้ผิดไหมหรือจะถามหุ้นรายตัวกับครูรองครูรองก็จะตอบคำถามให้ท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะ ID Line @mrmarket 0992894214นะคะสำหรับหลักสูตร Technical Trading นะคะในช่วงรุ่นที่2ที่กำลังจะเรียนกันนะคะในช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้นะคะก็รีบจับจองกันเข้ามานะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามกันมานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์รายการด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.stoplossthailand.com รวมไปถึงทางด้านของ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปัญหาโชติด้วยนะคะวันนี้หมวยลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4โดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4เรียนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket หรือโทร099-289-4214Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com
กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวรรณ ปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @ Mr. Market แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป